สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนการเปลี่ยนรหัสนะครับเปลี่ยนรหัสนี้เราควรจะเปลี่ยนอย่างน้อยเดือนละครั้งนะครับหรือว่า 2-3 เดือนครั้งเนาะถ้าเกิดว่ารหัสตัวเนี้ยมันเป็นรหัสที่สำคัญมากเป็นรหัสการเข้าสู่ระบบนะครับถ้าเกิดมีคนรู้เข้านะฮะอาจจะเข้ามาใช้งานระบบของเรานะครับแต่ว่ารู้แค่รหัสอย่างเดียวก็คงทำอะไรไม่ได้เนาะเข้ามาดูระบบเราอย่างเดียวได้นะครับแต่ถ้าว่าไม่มีพินโค้ดนะครับก็ไม่สามารถทำอะไรได้นะครับระบบมีการป้องกันหลายด้านนะครับวิธีนี้เป็นการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่นะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปเลยเปลี่ยนรหัสผ่านนะเนี่ยครับก็จะมีแก้ไขรหัสผ่านนะครับก็ระบบมันให้เราใส่รหัสผ่านเดิมว่ารหัสอะไรนะครับจากนั้นรหัสผ่านใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปนะครับรหัสผ่านใหม่แล้วก็ใส่เข้าไปใส่2ช่องช่องแรกรหัสเดิมอันนี้คือรหัสใหม่อันนี้รหัสใหม่นะครับแล้วก็ใส่พินโค้ดแล้วก็แก้ไขนะครับระบบมันจะแก้ไขให้เลยนะครับแก้ไขเลยทันทีไม่ต้องมารออะไรนะครับแล้วก็ออกจากระบบแล้วก็ลองเข้าสู่ระบบใหม่นะครับแค่นี้ครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนรหัสอย่างน้อยก็แก้ปัญหาในการเข้ามาใช้งานของผู้อื่นนะครับที่อาจจะเป็นเพื่อนอาจจะเป็นใครก็ตามนะครับอาจจะเป็นแฮกเกอร์นะครับที่เขาพยายามใช้โปรแกรมสุ่มรหัสของเราดูอยู่นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะช่วยให้เราได้เยอะเลยนะครับเรามาเปลี่ยนรหัสอย่างน้อยเดือนละครั้งหรือว่านานๆทีละกันนะครับในส่วนตรงนี้ผมขอแนะนำว่าควรจะเปลี่ยนเดือนละครั้งนะครับผมอันนี้คือวิดีโอการแก้ไขรหัสผ่านใหม่นะครับเดี๋ยวผมขอฝากวิดีโอไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงก็ขอบคุณมากนะครับ